้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะสำหรับวันนี้เป็นการเก็บตกหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็นควันหลงนะคะจากซีรีส์ฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคร์คีฟ็อกนักเขียนชาวฝรั่งเศสค่ะกล้วยไม้แก้วสนธิแปรนะคะนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ที่ได้นำเสนอต่อเนื่องกันมา47ตอนวันนี้มีบทสัมภาษณ์พิเศษนะคะที่ดิฉันเองเนี่ยเดินทางไปสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นนักวิชาการเป็นนักประวัติศาสตร์เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็ที่สำคัญเป็นคนที่ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาอย่างเชี่ยวชาญทีเดียวค่ะแล้วอาจารย์ก็เคยอ่านหนังสือฟอนคอนแห่งอยุธยาด้วยอยากให้คุณได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้จะได้ความรู้ได้ข้อมูลได้รับฟังเรื่องราวที่มีบันทึกไว้ในหลักฐานของทางฝ่ายไทยและต่างประเทศเพิ่มขึ้นค่ะจะทำให้เราชัดเจนในข้อเท็จจริงมากขึ้นในตอนนี้ดิฉันได้ถามอาจารย์ปรีดีนะคะว่าฟอนคอนมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์หรือไม่และฟอนคอนมีบุคลิกลักษณะอย่างไรอาจารย์มองตัวตนของฟอนคอนแบบไหนนะคะและที่สำคัญค่ะฟอนคอนมีคุณูปการอย่างไรต่อกรุงศรีอยุธยาถ้าไม่มีฟอนคอนอยุธยาจะเป็นอย่างไรคือถ้าไม่มีฟอนคอนจะเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้อยู่ในบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิษภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลอยากให้คุณได้ฟังนะคะสนุกแล้วก็ได้ความรู้น่าสนใจน่าติดตามทีเดียวเชิญฟังได้เลยนะคะกับคำถามแรกว่าอาจารย์มองบทบาทของคอนสแตนตินฟอนคอนอย่างไรและคอนสแตนตินฟอนคอนมีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ใช่หรือไม่ต้องถือว่าเป็นสมัยที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับสังคมเนี่ยเจริญนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นยุคที่ไม่มีสงครามแล้วเป็นยุคที่หมดความเป็นสงครามเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเจเนอเรชันหลังจากที่พระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพไปแล้วนะครับบรรยากาศทศรสเนี่ยเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาก็คือพวกอังกฤษพวกฮอลันดาเนี่ยเริ่มเข้ามาพระเจ้าทรงธรรมนี่เริ่มเข้ามาอีกนะครับแล้วก็มาเป็นพระเจ้าประสาททองนี่เยอะมากเลยบริษัทการค้าจนกระทั่งพระนารายณ์เพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่สังคมเนี่ยบริบูรณ์ด้วยอะไรบ้างก็บริบูรณ์ด้วยการเศรษฐกิจนะฮะบริบูรณ์ที่มันไม่มีศึกสงครามแล้วก็ในยุครัชกาลของพระองค์เนี่ยยาว32ปีนะครับเพราะฉะนั้นท่านมีเวลาที่จะทำอะไรหลายๆอย่างที่มันสำเร็จแล้วอะไรที่ค้างอยู่ท่านก็ทำให้มันจบนะฮะเช่นวัดพระอารามที่บรรดาพ่อท่านหรือใครต่อใครทำค้างไว้ท่านทำให้มันเสร็จแล้วท่านก็ทำใหม่ขึ้นมามันก็เลยกลายเป็นยุครัชกาลที่คนเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขที่มันสะท้อนออกไปในบันทึกของชาวต่างชาตินะครับซึ่งก็โชคดีว่าในรัชกาลพระองค์เนี่ยบันทึกชาวต่างชาติมันมีสูงมากเยอะมากนะเยอะมากๆเลยหลายสิบชิ้นที่เราสามารถได้ข้อมูลพวกนี้มาที่เด่นๆมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังสนใจที่จะไปหาอ่านหลักๆก็คงจะเป็นบันทึกของลาลูแบร์นะครับชื่อว่าราชอาณาจักรสยามอันนี้หาอ่านได้แล้วเราจะเห็นการบันทึกวิถีชีวิตของคนสยามสมัยพระนารายณ์ที่ดีที่สุดนะครับมีบันทึกของแชเวสนะครับนิโคลาแชเวสอันนี้นี่คือสิ่งบันทึกฝรั่งเศสที่ปัจจุบันมีการเอามาพิมพ์ขายกันของนิโคลาแชเวสนี่เขาเป็นใครคะแชเวสเป็นทั้งบาทหลวงแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่สนใจในประวัติศาสตร์อยุธยานะครับสนใจธรรมชาติเข้ามาในรัชกาลพระนารายณ์เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่เป็นระยะเวลานานอยู่ทั้ง 2-3 ปีนะฮะลาลูแบร์อยู่3เดือนเท่านั้นเองแต่ว่าทั้ง2คนเนี่ยมีมุมมองกับสังคมเนี่ยที่ดีคือเห็นคนในสังคมหลายชนชั้นเจอหลายชนชั้นเจอทั้งขุนนางเจอทั้งคนชั้นล่าง
เห็นการค้าเห็นบ้านเมืองว่ามีอะไรบ้างพรรณนาความงามของเมืองนะมีสวนมีน้ำพุมีคลองมีเรือต่างๆมากมายนี่คือบันทึกของชาวต่างชาติที่เขามองสังคมอยุธยานะครับว่ามันเป็นสังคมที่มีความสุขนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้มันไม่มีนะเอกสารก็ลดน้อยลงปัจจุบันนี้ถ้าเทียบปัจจุบันนี้นะสังคมมันต่างกันกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มากน่าจะเป็นสังคมแบบอินเตอร์เนชั่นแนลมากเลยไหมคะอาจารย์เพราะว่าชาวต่างชาติเข้ามาค่อนข้างจะหลากหลายเชื้อชาติภาษาเราเรียกกันว่าสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นทั้งวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรมแล้วก็รูปธรรมรูปธรรมก็คือเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะอาหารการกินนะครับเราใส่รองเท้ามีเสื้อมีเครื่องประดับแบบต่างชาตินะครับมีของหรูๆประดับบ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือรูปธรรมมีภาษาที่ใช้สังคมนามธรรมก็คือว่าเราเริ่มเห็นความสิ่งที่มันปรากฏเช่นวัฒนธรรมของชาวต่างชาติที่มันเป็นนามธรรมการทำงานที่มันหนักขึ้นนะฮะในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นความเชื่อทางศาสนาที่มันปรากฏอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีทั้งสองแบบชาวสยามในยุคนั้นนี่แสดงว่าอาจจะต้องพอรู้ภาษาต่างชาติบ้างไหมคะนอกเหนือจากภาษาจีนหรือว่าภาษา อะไรล่ะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาในช่วงนั้นนะคะผมคิดว่ารู้นะครับอย่างน้อยก็เป็นภาษาต่างชาติเบื้องต้นนะฮะเช่นภาษามาลายูนี่คงได้นะครับแล้วก็ภาษาต่างชาติที่ใช้ในการค้านะฮะภาษาโปรตุเกสอาจจะนับเลขได้อาจจะขายของได้อาจจะรู้จักชื่อของเป็นภาษาต่างชาติอะไรอย่างนี้เป็นต้นภาษาญี่ปุ่นอาจจะพอมีบ้างนะครับเพราะว่าชาติใดก็ตามที่เข้ามาค้าขายเนี่ยก็คงจะเอาภาษาเอาวัฒนธรรมของชาตินั้นๆเข้ามาด้วยซึ่งตรงนี้ถือว่าทำให้อยุธยากลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะฮะน่าจะเป็นเมืองที่มีสีสันมากทีเดียวนะคะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยมันจะยาวมาถึงอยุธยาตอนปลายนะครับหลักฐานที่เรามีก็คือคำให้การคุณหลวงวัดประดู่ทรงธรรมนะครับซึ่งจะพรรณนาตลาดเอาไว้เยอะนะเช่นตลาดบกตลาดน้ำในอยุธยามีตลาดอะไรบ้างย่านนี้เป็นย่านค้าขายอยุธยาเรียกย่านหรือว่าตลาดว่าป่านะฮะย่านป่าตองก็คือย่านที่ขายสรรพสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องด้วยต้นกล้วยและผลิตภัณฑ์จากกล้วยย่านป่าโทนก็คือย่านที่ขายเครื่องดนตรีนะฮะย่านวัดมหาธาตุในย่านขายพวกของที่เป็นเครื่องอัฐาบริการนะถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คือย่านการค้าต่างๆย่านพวกนี้มันมีอยู่เต็มเมืองอยุธยานะฮะมันมีตึกแบบจีนขายของมันมีตึกแบบมัวแบบมุสลิมขายของอันนี้คือทำให้เห็นว่าอยุธยามันเป็นเมืองการค้าจริงๆมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่17นะแล้วก็พัฒนาเป็นขีดสุดเลยศตวรรษที่18นะครับนะแต่ว่า17เนี่ยก็เยอะมากแล้วที่ชาวต่างชาติเข้ามาในหนังสือเนี่ยจะมีพูดถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วก็พูดถึงพันช์อาหารของคนอยุธยาในช่วงนั้นหรือว่าแบบพวกร้านอาหารภัตตาคารอะไรพวกนี้สมัยนั้นเขามีไหมคะอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวแบบที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวปัจจุบันเนี่ยคงไม่ใช่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเข้ามาแรกๆตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าเราบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วพอเราพูดถึงก๋วยเตี๋ยวมันก็จอมพลป.ที่ฟื้นฟูขึ้นมาแต่จอมพลป.มันคงมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าวัฒนธรรมคนจีนก็กินของที่เป็นเส้นมาอยู่แล้วแต่จะเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าเราไม่รู้เนาะเราเรียกอย่างนึงคือเกาเหลาเกาเหลาอันนี้มีแน่นอนเพราะว่ารัตนโกสินทร์ตอนต้นก็มีคำว่าเกาเหลานะฮะแต่บรรยากาศการค้าร้านอาหารนะมันคงเต็มไปหมดเพราะว่ามันมีตลาดมันมีคนตลอดตลาดอยุธยาเนี่ยมันแทบจะติดตลาด24ชั่วโมง wow. เพราะว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนมันเกิดตลอดเวลา oh. นะฮะสินค้าที่เป็นมุสลิมก็หาได้กาแฟร้านกาแฟมีไหมคะกาแฟมีค่ะมีอยู่แล้วนะกาแฟเครื่องดื่มมีอยู่แล้วนะครับของเครื่องประดับต้มหูสร้อยอะไรต่างๆที่เป็นแบบมุสลิมก็มี mm. เพราะฉะนั้นมันก็ทำให้ความคึกคักเนี่ยมันมีตลอดเวลาอาหารการกินเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องนุ่งห่มนะฮะก็มีพร้อมในอยุธยาค่ะแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ยที่มีการกล่าวถึงพระเพทราชาที่เราคุยกันไปเมื่อตอนที่แล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์มองว่าพระเพทราชาเนี่ยเป็นคนที่วางเกมการเมืองได้ลึกซึ้งมากอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าพระเพทราชาเนี่ยพระองค์มีภูมิหลังที่มาที่ไปยังไงคะเมื่อตอนที่แล้วที่เราเล่ากันว่าการเมืองตอนปลายรัชกาลเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับมันก็ต้องเข้าใจก่อนว่าพระเพทราชาท่านก็คงต้องมีเชื้อสายพอสมควรพงศาวดารเนี่ยบอกว่าท่านเป็นคนที่มาจากบ้านครูหลวงที่สุพรรณบุรี
แล้วก็เป็นคนที่ร่วมแม่นมเดียวกันกับสมเด็จพระนารายณ์อันนี้เป็นประเด็นที่ทำให้เราเห็นว่าท่านคงต้องไม่ใช่คนธรรมดาสามัญนะครับการมาจากสุพรรณบุรีเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าสุพรรณเนี่ยเป็นเมืองที่มีเจ้าปกครองตั้งแต่อยุธยาตอนต้นดังนั้นการสืบเชื้อสายมาจนถึงพระเพทราชาก็มีความเป็นไปได้นะครับ อีกเรื่องนึงน่าสนใจถ้าไปที่วัดกุฎีทองวัดกุฎีทองอยู่ที่สุพรรณบุรีวัดกุฎีทองนะฮะถ้าไปวัดกุฎีทองเนี่ยวัดกุฎีทองเนี่ยจะมีเสลียงอยู่อันหนึ่งเสลียงที่พระนั่งหรือขุนนางนั่งแล้วเรียกกันว่าเสลียงพระเพทราชานะทุกวันนี้ยังเก็บเอาไว้เสลียงนั้นก็มีอายุถึงรัชกาลอยุธยาแหละถ้าสมมติว่าเสลียงนี้เป็นของจริงก็แปลว่าพระเพทราชาท่านก็เป็นขุนนางชั้นสูงหรือมันอาจจะตกทอดมาจากเจ้าเมืองชั้นสูงของอยุธยาที่ไปอยู่ที่สุพรรณนะฮะอันนี้ก็แปลว่าสถานภาพภูมิหลังของพระเพทราชาไม่ธรรมดาแล้วเรื่องสองก็คือการที่ท่านมาเป็นแม่ร่วมแม่นมเดียวกันนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าท่านมีเชื้อสายแล้วก็เป็นบุคคลสำคัญในราชสำนักท่านอาจจะเป็นราชนิกูลนะครับก็คือว่ามีบรรดาบรรพบุรุษเป็นเจ้ามาก่อนแล้วก็สืบเชื้อสายลงมาก็ได้ เรื่องที่สามก็คือท่านเนี่ยได้รับการมอบหมายให้ดูแลกรมคชบาลเราทราบในพงศาวดารว่าท่านเป็นเจ้ากรมคชบาลก็คือดูแลกองช้างช้างเป็นพาหนะสำคัญในการศึกนะครับแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นพาหนะสำคัญในการแสดงพระเกียรติยศของพระเจ้าแผ่นดินนะเพราะฉะนั้นขุนนางที่คุมกรมคชบาลเนี่ยต้องถือว่าเป็นขุนนางที่มีความสำคัญทั้งอำนาจแล้วก็หน้าที่อันนี้เป็นตัวที่บอกว่าพระเพทราชาไม่ใช่บุคคลธรรมดานะฮะท่านถึงมีบทบาทมากแล้วก็เป็นที่ยอมรับอีกสิ่งนึงที่มันก็ไปปรากฏก็คือในช่วงท้ายๆเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับพระสงฆ์เนี่ยค่อนข้างเป็นในระดับสูงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์สูงอันนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็มีบทบาทสำคัญนะที่ท่านจะติดต่อกับพระได้นะครับพระเพทราชานี่มีภาพของการเป็นคนเกลียดฝรั่งมากๆตรงนี้นี่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะผมคิดว่ามันเป็นสภาพการของอยุธยาตอนนั้นที่มันเห็นความเป็นพหุวัฒนธรรมเยอะนะฮะและพหุวัฒนธรรมเนี่ยพระเพทราชาคงมองว่ามันมีอยู่สองแบบคือแบบที่เข้ามาด้านการค้าด้านการวัฒนธรรมแบบนี้ท่านไม่ยุ่งคือมาค้าขายมาเผยแผ่ศาสนาท่านคงไม่ยุ่งแต่ว่าวัฒนธรรมที่มันเป็นด้านการปกครองด้านการเมืองท่านคงยุ่งเช่นท่านเห็นฝรั่งเศสในช่วงท้ายที่เอากองทหารเข้ามาอยู่ๆมีกองทหารอยู่จำนวนหลักร้อยคนเข้ามาประจำที่กรุงเทพที่ป้อมที่บางกอกเนี่ยมันเป็นเรื่องผิดปกติสำหรับคนที่เป็นทหารอย่างพระเพทราชาท่านคงมองเกมตรงนี้ออกแล้วก็ไม่ปรารถนาให้ทหารต่างชาติเข้ามาวุ่นวายในราชอาณาจักรท่านถึงต้องดำเนินนโยบายการเมืองของท่านเองโดยการพยายามลดอำนาจของพวกทหารเหล่านี้ลงหรือแบ่งอำนาจทหารพวกนี้ออกนะฮะทำไมถึงต้องใช้ประโยคพวกนี้ก็เพราะว่ามันมีหลักฐานในทหารบันทึกของทหารอยู่บางคนที่พูดว่าพอเข้ามาถึงแล้วเนี่ยก็มีข่าวมาพระเพทราชาเรียกพบว่ามันมีโจรสลัดในน่านน้ำขอให้ทหารฝรั่งเศสออกไปช่วยลบเพราะฉะนั้นทหารฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่งซึ่งมีอยู่น้อยมากแล้วยังต้องถูกแบ่งออกไปลบกับโจรสลัดซึ่งโจรสลัดนั้นมีจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่มันกลายเป็นว่านโยบายของพระราชาก็คือเขาท่านจะไม่ให้ทหารเนี่ยสลายมันเป็นการสลายกองกำลังของท่านเองนี่คือนโยบายแล้วก็เป็นยุทธวิธีในการลบแล้วก็เป็นแผนของท่านซึ่งฝรั่งเศสไม่รู้หรอกเพราะเมื่อมาถึงแล้วก็อยู่อันเดอร์พระเพทราชาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นบทบาทของท่านเนี่ยท่านสูงมากเวลาที่ท่านเล่นเกมการเมืองท่านไม่ได้เล่นออกนอกหน้าท่านอยู่ข้างหลังแล้วท่านก็สั่งไปสั่งผ่านคนก็รับคำสั่งทหารฝรั่งเศสที่ไปโจรสลัดก็ไปทหารฝรั่งเศสอีกกลุ่มนึงถูกตัดออกไปอยู่ลพบุรีเพราะฉะนั้นก็เหลือกองกำลังทหารฝรั่งเศสอยู่นิดเดียวนี่คือเกมที่ท่านเล่นแล้วความขัดแย้งกับฟอนคอนนี่ล่ะคะเป็นยังไงบ้างผมคิดว่าพระเพทราชาคงมองว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังคือฟอนคอนนะฮะเพราะว่ามันไม่มีใครแล้วนะการที่เอาเข้ามาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเกิดมาจากฟอนคอน
ดังนั้นก็คือพระเวลาสาบถ้ากำจัดฟอลคอนได้ถ้าไอ้ฝรั่งเศสทั้งหมดทั้งปวงก็คงจบท่านถึงพยายามจะกำจัดฟอลคอนให้มันหมดสิ้นไปนะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าพอไปอยู่ที่ลพบุรีในตอนเกิดการปฏิวัติเนี่ยทหารฝรั่งเศสกลุ่มนึงที่อยู่ที่ฟอลคอนกับฟอลคอนก็ถูกจับนะครับพระเวลาชาเนี่ยเรียกนายพลเดฟาสจากบางกอกขึ้นไปที่ลพบุรีแล้วก็บอกว่าขอให้เอาทหารฝรั่งเศสที่บางกอกขึ้นไปฝรั่งเศสไม่ยอมนะฝรั่งเศสไม่ยอมแต่ขอให้อะไรนะขอกลับมารักษากองกำลังของตัวเองนี่คือครั้งแรกที่นายพลเดฟาสขึ้นไปหลังจากนั้นก็ถูกเรียกขึ้นไปอีกการถูกเรียกขึ้นไปครั้งที่สองเนี่ยเป็นการถูกเรียกขึ้นไปเพื่อที่จะกำจัดโดยตรงเพราะว่าฝรั่งเศสจะบันทึกว่าระหว่างทางที่ขึ้นไปจากอยุธยาไปลพบุรีเนี่ยจะมีทหารซุ่มอยู่ตามแนวทางเป็นระยะซึ่งอันนี้รู้แล้วแหละว่ามันเป็นแผนแหละนะแล้วพอขึ้นไปถึงที่ลพบุรีพระเวทราชาก็สั่งอย่างเดียวว่าขอให้เอาทหารฝรั่งเศสจากบางกอกขึ้นไปให้ได้นะฮะขึ้นไปให้ได้อันเนี้ยฝรั่งเศสรู้แล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเป็นแผนของท่านคือทั้งหมดคืออะไรคือกำจัดฟอลคอนให้มันหมดไปฟอลคอนแล้วก็รวมไปถึงชาวตะวันตกอื่นๆด้วยไหมคะไม่ใช่ฟอลคอนก็คือฟอลคอนทำไมทราบเพราะว่าตอนที่มันเกิดการกบฏปฏิวัติขึ้นเนี่ยชาวตะวันตกอื่นๆอยู่ในกลุ่มของพระเพทราชานะฮะตอนที่กองทหารกองเรือฝรั่งเศสต้องออกไปจากอยุธยาเนี่ยใครบ้างช่วยยิงฮอลันดาอังกฤษซึ่งเอาปืนช่วยกันยิงเรือฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าชาติตะวันตกอื่นๆไม่ได้เข้าร่วมกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าพระเพทราชาที่บอกว่าเกลียดฝรั่งนี่ก็คือต้องบอกว่าเป็นฝรั่งเศสเกลียดฝรั่งเศสแต่ว่าฮอลันดากับอังกฤษนี่ก็คือโอเคกันอยู่ใช่ปกติมากเพราะว่าพวกนั้นเขาไม่ได้มายุ่งเรื่องการเมืองเลยเขามาเพื่อการค้าอย่างที่เราเห็นว่าพระเพทราชาท่านแยกออกระหว่างการค้าซึ่งถ้าไม่มีการค้าราชสำนักมันอยู่ไม่ได้ฮอลันดากับอังกฤษนี่ไม่ได้มีเรื่องของการเมืองเลยนะคะไม่ได้การเมืองเลยเขาไม่ได้ยุ่งเขาไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองมากเขาคงยุ่งในแง่ว่าถ้าการเมืองมันไปเกี่ยวข้องกับการค้าเนาะเขาก็คงยุ่งแต่ร้อยละ99เราจะเห็นว่าเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งเขาไม่ได้ไปแทรกแซงฝรั่งเศสเนี่ยแทรกแซงเด่นชัดโดยการเอาทหารเข้ามาเองฮอลันดาเขาไม่ได้เอาทหารมาฮอลันดาปิดปากอ่าวก็จริงแต่มันจบไปแล้วตั้งแต่ต้นรัชกาลนะฮะและที่เหลือก็เป็นเรือการค้าหมดดังนั้นก็แปลว่าฮอลันดาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งด้วยพระเวทราชาท่านก็ไม่ยุ่งอันนี้ก็คือข้อดีฮอลันดากับอังกฤษก็มองเห็นแล้วว่าถ้าไปยุ่งตัวเองต้องถูกออกด้วยนะถ้าถูกออกด้วยไอ้บริษัทการค้าตัวเองจะทำยังไงตัวเองก็เสี่ยงไม่คุ้มกับการเสียเพราะถ้าเสียแล้วเสียเลยถูกไหมฮะเสียแล้วเนี่ยตัวเองจะมีโอกาสกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ในขณะที่สินค้าของป่ามขายได้ราคาสูงถ้าไม่ได้จากอยุธยาก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะเอาตัวเองเป็นตัวประกันแล้วพอหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตไปแล้วเนี่ยชะตากรรมของชาวตะวันตกหรือว่าสังคมอยุธยาเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชาวตะวันตกเนี่ยค่ะชาวตะวันตกคงต้องแยกระหว่างฝรั่งเศสกับไม่ใช่ฝรั่งเศสชาวตะวันตกอื่นๆที่ไม่ใช่ฝรั่งเศสก็ดําเนินกิจกรรมของตัวเองตามปกตินะฮะแต่มันจะดาวลงหรือว่าอะไรก็เรื่องของเขาเองเฉพาะฝรั่งเศสเนี่ยกลุ่มทหารต้องถูกออกไปนะแน่นอนปลายปี2000พฤศจิกา2231เนี่ยออกไปเกือบหมดเฉพาะทหารบาทหลวงได้รับสิทธิในการเผยแผ่ศาสนาเหมือนเดิมแต่ถูกกักขังบริเวณในช่วงแรกนะฮะพอไม่มีอะไรแล้วท่านก็ปกติพ่อค้าฝรั่งเศสดำเนินกิจกรรมปกติไม่ได้ยุ่งอะไรเลยนะฮะการทูตมีปกติหลังรัชกาลพระนารายณ์เนี่ยก็คือต้นพระเวทราชาเนี่ยฝรั่งเศสยังเข้ามาเจริญพระราชไมตรีเหมือนเดิมนะไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์มันยุติลงเพราะฉะนั้นเรามักจะบอกเสมอว่าพอหมดพระนารายณ์ความสัมพันธ์ยุติเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ได้ยุติทุกอย่างดำเนินตามปกติอยู่พระเวทราชาท่านก็มองแล้วว่ามันยุติไม่ได้เพราะถ้ายุติแล้วนะท่านจะไปเอาเงินเข้าพระคลังที่ไหนล่ะเพียงแต่ว่าทำให้มันถูกต้องเช่นการทูตหลังจากพระนารายณ์ฝรั่งเศสก็เชิญพระราชสารเข้ามาแต่ดันเชิญพระราชสารเข้ามาโดยเรือสินค้าที่ไม่ใช่ของฝรั่งเศสเ
คือฝากสารมาพระเพทราชาท่านไม่รับเพราะว่าถ้าจะเชิญพระเจ้าสารมาจากประเทศใดต้องเชิญมาโดยเรือประเทศนั้นเหมือนอารมณ์แบบไม่ค่อยให้เกียรติไม่จริงจังซึ่งมันเป็นธรรมเนียมปกติอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าพระเพทราชาท่านคิดธรรมเนียมยุโรปก็เหมือนกันคือเราจะเอาพระเจ้าสารไปก็ต้องไปเรือคนนั้นสิแล้วทำไมฝรั่งเศสเขาถึงทำแบบนั้นมีบอกไว้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีเรือฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสมันไม่หนึ่งมันไม่มีเรือสองมันไม่ใช่ฤดูการลมมรสุมเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้วิธีการฝากพระราชสารมาซึ่งพระเพทราชาท่านบอกว่าท่านยังไม่รับจนกว่าจะมีเรือฝรั่งเศสเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วมันก็มีแล้วบาทหลวงตาชาก็พระราชสารไปถวายในตอนขึ้นครองราชไปแล้วดังนั้นก็มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนเดิมแต่มันก็ลุ่มดอนแล้วเพราะว่าฝรั่งเศสก็เริ่มลดพระราชอำนาจพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็ลดลงนะลดลงแล้วท่านก็ผ่านศึกสงครามอำนาจฝรั่งเศสก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะมันมีศึกสงครามในยุโรปเกิดขึ้นอีกในอย่างเงี้ยนะทุกอย่างบริบทประวัติศาสตร์มันมีไงไม่ใช่อยู่ๆท่านตัดปิดไฟไปเลยอาจารย์มองว่าพระเพทราชานี่บุคลิกของพระองค์นี่เป็นยังไงคะผมว่าท่านเป็นคนมองการไกลนะครับบุคลิกท่านคงเป็นทหารแท้ๆนะฮะท่านคงไม่ได้คิดอะไรมากกว่าพระราชอาณาจักรความอยู่รอดของอาณาจักรนะแล้วท่านก็เอาอาณาจักรนี่หมายความว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อภิทวาปัจจุบันเป็นตัวตั้งทำยังไงให้สิ่งนี้อยู่ได้อยุธยาต้องอยู่โดยที่ไม่มีคนมาครอบงำนะฮะนี่คือความตั้งใจของท่านค่ะแล้วในส่วนของพระนารายณ์นี่แหละคะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างผมว่าพระนารายณ์เหมือนกันนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเนื่องจากอาณาจักรของท่านมันไม่มีศึกสงครามท่านดำเนินของท่านมาท่านคงต้องการให้อาณาจักรของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่และเกรียงไกรที่สุดนะฮะท่านถึงต้อนรับชาติทุกชาติโดยที่ท่านไม่ได้มีข้อโต้แย้งใดๆถ้าอยากทำอะไรทำนะฮะเพราะยังไงก็ตามพอเข้ามาอยู่ในยุทธยาเนี่ยมันจะถูกกฎเกณฑ์ของความเป็นสยามนะครอบไปโดยอัตโนมัตินะฮะกฎเกณฑ์ของสยามคืออะไรคือมันเรามีกฎหมายของเราอยู่แล้วเรามีจารีตประเพณีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันทำอะไรที่มันเกินไม่ได้หรอกอย่าไปคิดว่าจะเข้ารีดได้ง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ปล่อยเสรีนะอยากจะซื้อของก็ซื้อไปก็เรามีกฎเกณฑ์ของการค้าเรามีพระคลังดูแลอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพระนารายณ์เนี่ยท่านคงต้องการให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยแผ่ขยายไปทั่วโลกจริงๆแล้วท่านก็ได้รับการยกย่องจริงๆว่าเป็นมหาราชจากตะวันตกตะวันตกเนี่ยเรียกท่านว่านารายณ์เดอะเกรทมานานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเรามายกตอนที่เรามีอุทยานราชพักหรือว่ามีอนุสาวรีย์พระบรมชานุสาวรีย์ว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเปล่าสมเด็จพระนารายณ์เดอะเกรทเนี่ยหรือว่านารายณ์เรือกรองเนี่ยมีมาตั้งนานตั้งแต่ท่านยังอยู่ด้วยอันนี้จากทางไหนบ้างคะนอกเหนือจากทางฝรั่งเศสอังกฤษก็ยกเพราะว่าบันทึกของพ่อค้าอังกฤษเขาเรียกนารายณ์เดอะเกรทบันทึกของเมืองเศสนี่หนักเลยพระนารายณ์เดอะเกรทมากเขายกย่องพระองค์ท่านในแง่ไหนคะผมคิดว่าในแง่ที่ท่านเป็นคนโอเพนไมน์นะคือท่านมีวิสัยทัศน์สูงมากท่านไม่ปิดกั้นทั้งใจท่านแล้วก็ทั้งนามรูปธรรมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันถือว่าใหญ่มากฝรั่งไม่รู้หรอกว่าท่านทำสงครามอะไรยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นไอการเดอะเกรทของท่านกับเดอะเกรทของหลุยเนี่ยมันเป็นคนละเดอะเกรทพระเจ้าหลุยนี่เดอะเกรทเพราะว่าลบมันหมดใช่ไหมฮะแผ่พระราชอำนาจโดยการรบทั้งหมดนี่เดอะเกรทจริงๆเกรทเพราะลบแต่พระเจ้าเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะฝรั่งไม่รู้ว่าท่านไปลบที่ไหนแต่ว่าท่านเล่นโอเพนหมดเลยอ่ะนะฮะอันนี้นี่คือเดอะเกรทของตะวันตกนะอาจารย์คะถามหน่อยฉากภาพที่มีการถวายพระราชสารครั้งแรกที่ว่าพระองค์เนี่ยต้องโน้มพระองค์ลงมารับพระราชสารใช่ไหมคะแล้วก็มีไม่ใช่ลาดูแบฟอนคอนเนี่ยหมอบอยู่ข้างๆว่าชูขึ้นชูขึ้นตรงนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะใช่ใช่ภาพเนี้ยภาพพระราชสารนี้ข้อแรกเกิดขึ้นที่อยุธยานะไม่ใช่ลพบุรีนะครับเกิดขึ้นที่อยุธยาเหรอคะจ้ะการถวายพระราชสารทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่อยุธยาลบเผอิญตัวพระราชวังตัวพระที่นั่งที่ถวายพระราชสารคือพระที่นั่งสันเพชรเนี่ยมันพังไปหมดต้องไปดูที่เมืองโบราณต้องไปดูเมืองโบราณแต่พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญมหาปราสาทที่ลพบุรีมันมีอยู่คนก็เลยกลับไปคิดว่ามันไปถวายที่ลพบุรีแล้วก็มีช่องหน้าต่างแล้วก็มีช่องหน้าต่างเหมือนกันพระที่นั่งสันเพชรก็มีช่องหน้าต่างเพียงแต่มันไม่มีให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นอันที่ฝรั่งชอบมากคือเดอชมองก็เขียนคือการถวายพระราชสารของเขาของเราเนี่ยกับเขาเนี่ยมันต่างกันต้องเข้าใจว่ามันต่างกันมากเวลาฝรั่งเข้ามาพระราชสารกับทูตมีค่าต่างกันท
ทูตสำคัญกว่าพระราชสารเพราะฉะนั้นเดอชมองเป็นราชทูตเท่ากับเดอชมองเป็นผู้แทนพระเจ้าหลุยส์ที่14เดอชมองจึงถือว่าตัวเองใหญ่มากตัวเองจึงขอยืนถวายนะฮะแต่สำหรับอยุธยาระหว่างทูตกับพระราชสารพระราชสารสำคัญกว่าเพราะพระราชสารคือตัวแทนของพระเจ้าแผ่นดินทูตเป็นแค่คนเชิญมาดังนั้นเราจึงรับพระราชสารอย่างยิ่งใหญ่เราไม่ได้รับทูตทูตเป็นแค่คนเถิดมองคนละอย่างเลยนะคะมองคนละนี่คือมุมมองของตะวันออกตะวันตกนะฮะเพราะฉะนั้นเราเนี่ย พอโกษาปานเดินทางไปปารีสเนี่ยโกษาปานเชิญพระราชสารไปโกษาปานจึงไม่ยอมให้เอาพระราชสารไว้ชั้นล่างแล้วตัวเองขึ้นไปนอนชั้นบนเพราะเท่ากับตัวเองจะอยู่เหนือพระเจ้าแผ่นดินตัวเองจึงต้องเชิญมนดบพระราชสารขึ้นไปข้างบนให้ได้ก็คืออันนี้เขาก็รับโกษาปานให้ความสำคัญกับโกษาปานเขาให้ความสำคัญโกษาปานแต่โกษาปานบอกไม่ได้เขาเป็นแค่ผู้เชิญคนสิ่งสำคัญคือพระราชสารนี่คือความคิดของโลกสองโลกที่มันไม่เหมือนกันแต่ภาพนี้เดอชมองจึงต้องขอแสดงความเป็นตัวเองไงโดยการยืนและที่บอกว่าไม่ยอมชูขึ้นอันนี้ก็อยู่ในบันทึกจริงๆโน้มลงมาจริงไหมคะจริงก็อยู่ในบันทึกของทั้งคู่ทั้งของเดอชมองเองแล้วก็คนที่อยู่ในแวดล้อมของเดอชมองนี่เขาเขียนเอาไว้ยังไงคะเขาก็เขียนว่าเขาเนี่ยบันทึกของเขาเองเนี่ยนะครับมีพิมพ์นะอยู่ในประชุมพงศาวดารของเรานะครับก็เขาก็บรรยายบรรยากาศวันนั้นแหละว่าเขาเนี่ยยืน1คือขอยืน2ไม่ถอดรองเท้า3ก็คือขัดกระบี่ไปด้วยเพราะกระบี่เป็นเครื่องยศกระบี่กับรองเท้าเป็นเครื่องยศถอดไม่ได้ถ้าถอดแปลว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นผู้แทนพระองค์เต็มๆเพราะฉะนั้นเขาต้องขอเต็มๆก็วันเฝ้าก็คือต้องการจะให้พระนารายณ์เนี่ยโน้มพระองค์ลงมาแต่จริงๆแล้วก็เตรียมกันไว้ก่อนโดยฟอลคอนว่าให้ชูขึ้นไปสูงๆท่านจะได้ไม่ต้องโน้มเพราะว่าเจ้าแผ่นดินสยามมันเป็นคนละแบบกันเขาไม่ยอมเขาอยากจะต้องทำแบบนั้นเขาก็เลยทูนิดเดียวทำไมเขาถึงต้องการให้พระองค์โน้มพระองค์ลงมาเขาคิดว่าการที่พระองค์โน้มลงมาเนี่ยมันเป็นกิริยาของการให้เกียรติที่ท่านจะได้เอื้อมลงมาจับนะแต่สมเด็จพระนารายณ์ท่านไม่ถืออะไรเลยถ้าฟังบันทึกเดอชมองเองก็จะว่าท่านไม่ได้ทรงถือท่านก็แย้มพระสวนแล้วก็เมื่อรับพระราชสารแล้วท่านก็เชิญพระราชสารเนี่ยไปแตะไปบนพระเศียรเป็นการให้เกียรติพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งก็ยิ่งสร้างความประทับใจใช่เพราะต้องไม่ลืมว่าพระราชสารคือพระเจ้าแผ่นดินพระนารายณ์ท่านถึงหยิบพระราชสารขึ้นไปนี่คือสิ่งที่พระนารายณ์ท่านรู้เพราะฉะนั้นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เนี่ยพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยท่านไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินแบบจารีตเดิมของอยุธยาดูท่านเป็นคนถ้าดูจากหลายๆอย่างเหมือนสบายๆด้วยให้เกียรติสำคัญปัจจุบันนี้เราเรียกว่าท่านทันโลกไกลมากคือท่านรู้ว่ามันมีอะไรเกิดอะไรขึ้นทั้งตะวันออกใกล้นะตะวันออกพวกมุสลิมเพราะท่านรู้จักมุสลิมมาก่อนบรรยากาศท่านเป็นมุสลิมฉลองพระองค์ท่านเป็นอะไรต่างๆแล้วตะวันออกไปอีกก็คือยุโรปท่านก็รู้ธรรมเนียมของท่านรู้ท่านสามารถที่จะอยู่ได้ท่ามกลางความหลากหลายโดยที่ตัวตนก็ไม่เสียใช่ค่ะอันนี้ถือว่าสำคัญท่านถึงเป็นที่ยอมรับของชาวตะวันตกทั้งหมดสำหรับพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้นะในพระราชจริยวัตรเช่นท่านโปรดชาวต่างชาติเวลาออกไปขี่ช้างอะไรท่านให้พวกนี้ไปด้วยไปดูเพราะการไปดูนี่มันก็เป็นการประชาสัมพันธ์ประเทศโดยไกลๆเนาะโดยที่ไม่ต้องมานั่งบอกคือท่านไม่ได้ปิดพระองค์อยู่รับทูตแล้วจบไม่ใช่ท่านให้มาเฝ้าให้มาคุยมีกล้องส่องทางไกลใช่ไหมเอามาดูซิเราก็จะเห็นภาพท่านออกทอดพระเนตรสุริยุทธรูปราคะอันนี้มันยิ่งทำให้บันทึกของชาวต่างชาติที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยพูดถึงพระนารายณ์ในแง่ดีไม่มีเลยที่พูดถึงพระนารายณ์ในแง่ลบคือจะออกแนวเหมือนกับเป็นการชื่นชมชื่นชมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชื่นชมที่ท่านเก่งท่านมีวิสัยทัศน์ท่านโปรดที่จะเรียนรู้ใหม่ๆท่านรับสั่งนานท่านคือเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระนารายณ์ท่านอย่างนี้แต่มันเป็นอุปนิสัยส่วนตัวของเหมือนกับว่าพระองค์แบบทรงเป็นคนใฝ่รู้ไหมคะที่พูดภาษาชาวบ้านทรงสนพระทัยในความเปลี่ยนแปลงของโลกใช่แล้วก็ท่านก็ไม่คิดว่าสิ่งนั้นมันจะขัดต่อความเป็นสยามนะฮะถ้าเรียนรู้แล้วยังไงถ้าเรียนรู้แล้วท่านก็สร้างสิท่านรู้ว่าโอเคเมืองนอกมีป้อมปราการที่ดีท่านถ้าฝรั่งเศสเข้ามามีวิศวกรเข้ามาด้วยท่านก็เอาวิศวกรฝรั่งเศสเนี่ยสร้างเมืองสิออกแบบไปเลยนะสงขลาอินบุรีลพบุรีพวกนี้มีป้อมแบบตะวันตกทั้งสิ้นในรัชกาลของพระองค์
มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพระราชธิดากรมหลวงโยธาเทพที่มีกล่าวว่ามีอิทธิพลมากแล้วก็เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวจริงเหรอคะที่พระองค์มีพระราชธิดาพระองค์เดียวแล้วก็ไม่มีพระราชโอรสในพงศาวดารจะพูดถึงพระราชธิดาพระองค์นี้นะครับว่าท่านเป็นพระราชธิดาที่มีอำนาจมากทั้งในเรื่องของการต่อรองนะต่อรองกับใครสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ต่อรองกับฝรั่งเศสข้อแรกก็คือไม่โปรดชาวต่างชาติเลยพระราชธิดาพระองค์เอกกรมหลวงโยธาเทพนะครับสมเด็จพระนารายณ์มีน้องสาวอยู่หนึ่งพระองค์กรมหลวงโยธาทิพย์นะฮะแล้วก็มีลูกสาวคือกรมหลวงโยธาเทพไม่ปรากฏว่ามีพระราชโอรสนะครับแต่ก็เข้าใจก่อนว่าพระราชธิดาพระองค์นี้น่าจะประสูติแต่สมเด็จพระอัครมเหสีซึ่งสมเด็จพระนารายณ์อาจจะมีพระมเหสีอื่นๆอีกแต่ไม่ได้ปรากฏแล้วนะครับไม่ได้ปรากฏทั้งชื่อและพระราชโอรสธิดาก็มีแค่พระองค์เดียวซึ่งเข้าใจว่าพระองค์พระราชธิดาพระองค์นี้เนี่ยไม่ชอบเลยกับชาวตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งเรารู้ว่าพระราชธิดาพระองค์นี้เนี่ยส่งอะไรล่ะยึดมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีข่าวมาแตะว่าจะมาเปลี่ยนศาสนาท่านจะเปลี่ยนนะท่านจึงไปโปรดฟอลคอนนะครับแล้วก็ไม่ชอบเลยที่จะเสวนากับชาวตะวันตกนะอันนี้ก็คือแอบอย่างหนึ่งแต่อันหนึ่งที่เราจะเห็นจากภาพเขียนของชาวตะวันตกภาพหนึ่งที่เห็นภาพพระราชธิดาด้วยแล้วก็บอกว่าทรงมีรายได้จากการเก็บภาษีอากรนะเป็นจำนวนมากก็แปลว่าท่านก็มีพระราชอำนาจอยู่พอสมควรนี่คือพระราชธิดาของพระนารายณ์ในตอนท้ายรัชกาลเนี่ยไม่ได้ประทับที่ลพบุรีประทับที่อยุธยาท่านไม่ได้แทบจะไม่ขึ้นไปลพบุรีเลยท่านจะอยู่ที่อยุธยาของท่านอย่างเดียวเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพเนี่ยนะครับแล้วก็พระนารายณ์ก็คงจะให้ดูแลราชสำนักฝ่ายในคู่กันกับพระอนุชาคือเจ้าฟ้าอภัยทศนะฮะหรือเจ้าฟ้าน้อยซึ่งก็เรียกชื่อสลับไปสลับมานะครับซึ่งในพงศาวดารศาสตร์ไทยจะเรียกว่าท่านเป็นง่อยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรมากเจ้าฟ้าอภัยทศพระองค์นี้นะครับว่าในประวัติศาสตร์จะพูดถึงชื่ออยู่ไม่กี่ชื่อเท่านั้นแหละในตอนท้ายก็ฟอลคอนก็จะพยายามมาเข้าข้างเจ้าฟ้าอภัยทศนะฮะเพื่อที่จะยกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะเมื่อไม่ได้ก็ไปยกพระปีซึ่งเป็นพระราชโอรสบุญธรรมอีกองค์หนึ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะเกมการเมืองก็คือใครอยู่ฝ่ายใครเท่านั้นเองนะแต่พระเพทราชาเนี่ยท่านอิงอยู่กับฝ่ายเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้คือพวกที่แอนตี้ฝรั่งเศสอย่างเดียวและหลังจากสมัยของสมเด็จพระนารายณ์แล้วเนี่ยกรมหลวงโยธาเทพนี่เป็นพระมเหสีของพระเพทราชาใช่ไหมคะใช่ครับก็ไปเป็นโดยธรรมเนียมก็มักจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฮะก็เมื่อขึ้นครองราชแล้วก็ต้องหาคนที่มีเชื้อสายมาเป็นพระอัครมเหสีนะราชการก่อนก็ไม่แปลกอะไรก็อยุธยาต่อมาหรือก่อนหน้านั้นก็เป็นอย่างนั้นรัตนโกสินทร์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้แปลกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็มีพระอัครมเหสีก็เป็นพระราชธิดาในรัชกาลที่4ทั้งสิ้นนะอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ท่านก็มาเป็นพระมเหสีในรัชกาลพระเพทราชาแล้วก็คงว่าราชการมาต่อเนื่องฝ่ายในนะท่านคงดูแลฝ่ายในเพราะว่าพระเวลาชาท่านก็จะมีมเหสีอื่นๆอีกตามมาใช่ไหมครับฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาของท่านนะครับแล้วก็มาเข้าใจว่าในตอนช่วงท้ายรัชกาลคงจะผนวดเป็นรูปชีนะครับก็คือบวชชีนะครับเป็นสมเด็จพระรูปเรียกกันว่าสมเด็จพระรูปนะครับเอ่ยพระนามว่าสมเด็จพระรูปแล้วก็คงมีอำนาจพอสมควรจำได้ว่าสมเด็จพระรูปนี้ไปปรากฏชื่ออีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการบูรณะพระบรมธาตุชัยนาทนะฮะที่จังหวัดชัยนาทเพราะว่าในจารึกวัดพระบรมธาตุชัยนาทเนี่ยพูดถึงตอนฉลองวัดเนี่ยสมเด็จพระรูปเนี่ยเสด็จขึ้นไปฉลองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้านายฝ่ายในที่มีบทบาทสำคัญตั้งแต่ต้นรัชกาลจนกระทั่งเมื่อเปลี่ยนรัชกาลแล้วที่บอกว่าตอนแรกที่ท่านได้รับการสถาปนาเนี่ยแล้วท่านไม่ยอมพระเพทราชาที่พระเพทราชาต้องไปทำไสยศาสตร์ทำอะไรพวกนี้จริงไหมครับคือพงศาวดารเขียนอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเราคงตอบไม่ได้หรอกว่าท่านไปทำจริงหรือเปล่าเนาะแต่ว่าถ้าถามโดยศักดิ์ของเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพน่ะท่านก็สูงมากอ่ะท่านเป็นพระชิดิดาพระองค์เดียวแล้วก็พ่อก็รักมากเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องถือองค์อยู่แล้วว่าท่านก็เป็น
number 1 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เมื่อจะต้องไปเป็นพระอัครมเหสีซึ่งพระเวทราชาท่านก็คงมีมเหสีอื่นๆอยู่อีกแล้วไม่ใช่ว่าไม่มีเลยใช่ไหมฮะท่านก็คงต้องหวานล้อมอยู่พอสมควรพงศาวดารอาจจะเขียนในเรื่องของการทำไสยศาสตร์เข้าไปให้หลงรักอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ก็คงเป็นไปตามพงศาวดารแต่ก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นจริงทั้งหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนของพระโอรสของกรมหลวงโยธาเทพที่พระนามว่าเจ้าฟ้าตรัสน้อยนี่เรื่องราวเป็นยังไงคะอาจารย์ปรากฏในพระพงศาวดารนะครับก็อย่างที่ทราบนะฮะเจ้าฟ้าตรัสน้อยก็มาเป็นพระราชโอรสของนี่แหละพระเพทราชากับเจ้าฟ้ากรมหลวงโยธาเทพนี่แหละนะครับแต่ในที่สุดก็ไปสิ้นพระชนใช่ไหมฮะสิ้นพระชนไปยังเด็กอยู่เลยก็สิ้นพระชนไปแล้วแล้วก็ในพงศาวดารไม่ได้พูดถึงบทบาทอะไรเลยก็เอ่ยตามพระพงศาวดารแค่นั้นเองว่ามีพระราชโอรส1พระองค์เท่านั้นนะครับแค่นั้นแล้วก็สิ้นพระชนไปไม่ได้ขึ้นครองราชย์เพราะว่าออกหลวงสรศักดิ์ขึ้นก่อนทีนี้กลับมาที่เรื่องของมาดามฟอนคอนเนี่ยนะคะหลังจากสมัยของฟอนคอนแล้วเนี่ยชีวิตของเธอนี่เป็นยังไงคะมีบันทึกเอาไว้มากน้อยแค่ไหนคะหลังจากที่สามีตายฟอนคอนตายนะครับบ้านที่ลพบุรีก็ถูกริบนางก็ถูกกวาดต้อนลงมาที่กรุงเทพที่บางกอกเนาะสิ่งหนึ่งที่นางต้องการก็คือออกไปจากสยามนะอันนี้คือความประสงค์ของนางเพราะว่านางไม่อยากอยู่แล้วนางก็เลยขอออกไปกับทหารฝรั่งเศสนะครับคิดว่าทหารฝรั่งเศสจะให้ออกไหมไม่ให้ใช่ไหมคะนางอยากออกไปนะทหารฝรั่งเศสมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคิดว่านางเป็นฝรั่งเศสก็ควรจะต้องออกไปด้วยแต่อีกกลุ่มหนึ่งไม่ควรเอาออกไปกลุ่มที่ไม่ควรเอาออกไปก็มองว่าถ้าเอานางออกไปด้วยสยามคงไม่ให้ฝรั่งเศสออกเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวจะมีปัญหาทางการเมืองนางเลยกลายเป็นชนวนปัญหาทางการเมืองอีกในที่สุดก็ลงมติกันฝรั่งเศสก็ไม่เอานางออกไปนางก็เสียใจมากๆเพราะนางคิดว่าสามีของนางเนี่ยดูแลทหารฝรั่งเศสมาฝรั่งเศสไม่ควรจะทำเช่นนี้กับนางแต่นางทำอะไรไม่ได้แล้วนางก็เลยถูกส่งตัวกลับนะครับก็พงศาวดารก็บอกว่านางก็เข้าทำงานเป็นเจ้าพนักงานวิเศษก็คือห้องเครื่องนะฮะและในที่สุดก็เกือบจะถูกเป็นถนมของออกหลวงสรศักดิ์นะครับแต่ก่อนหน้านั้นก็คงเข้าไปทำงานเป็นเจ้าพนักงานวิเศษดูแลห้องเครื่องไปอาจจะเป็นห้องเครื่องฝรั่งนะครับที่อยู่ในพระราชวังหลวงอยุธยาอันนี้มันก็จะมาเชื่อมโยงกับตำนานเท้าทองกีบม้าไหมคะอาจารย์เชื่อมกันแต่ผมก็ยังคิดว่าเป็นคนละคนนะครับเป็นคนละคนกันเพราะว่าตำแหน่งเท้าทองกีบม้าเนี่ยแม้ว่าชื่อมันจะไปพ้องกับมารีกีม้านะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่านางมารีกีม้าจะเป็นเท้าทองกีบม้าเพราะเท้าทองกีบม้ามันคงเป็นตำแหน่งนี้อาจจะเป็นใครก็ได้นะครับตัวนางเองอาจจะมีความสามารถในการทำกับข้าวอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องไปทำขนมอย่างเดียวตำแหน่งเท้าทองอาจจะมีมาก่อนหน้านั้นแล้วก็ได้ตำนานเท้าทองกีบม้ากับเรื่องของมาดามฟอนคอนนี่อาจารย์มองว่ายังไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่าเป็นคนคนเดียวกันถามผมเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันเลยนะครับข้อแรกคือในบันทึกของชาวต่างชาติทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดว่านางมาริกีม่าทำขนมแล้วมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงคะเราเอาชื่อไปผูกกันว่าท้าทองกีบม้ามาจากกีม่านะครับอย่างที่บอกว่ามันอาจจะเป็นการพ้องกันโดยยังไงก็ได้และนั่นก็คือบทสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีพิชภูมิวิถีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการที่คร่ำบอดอยู่กับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชค่ะฟังแล้วทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั้นได้กล่าวและบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับคอนสแตนตินฟอนคอนหรือฟอนคอนแห่งอยุธยาอย่างไรรวมไปถึงบริบทของเรื่องราวในยุคนั้นสมัยนั้นในตอนต่อไปค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ปรีดีนะคะได้พูดถึงสภาพการโดยทั่วไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของกรุงศรีอยุธยาว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นยุคทองแห่งกรุงศรีอยุธยารวมไปถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของพระเพทราชา
และกรมหลวงโยธาเทพจากข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเอาไว้พลาดไม่ได้นะคะกับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังใหม่ที่เป็นการสัมภาษณ์พิเศษอีกหนึ่งตอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ